Good morning สีเงินสะท้อนว่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะวันนี้เราเดินในนี้ดีกว่าเนาะทำไมวันนี้ก็มีถนนไงวันนี้เป็นวันที่7วันที่7วากล้องของเราเนาะนพวากล้องวันนี้วันที่7ค่ะกิจกรรมวันนี้ก็ง่ายๆค่ะตื่นเช้ามาตอนนี้10โมงแล้วทานอาหารเช้าเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่บริเวณริมแม่น้ำค่ะในเมืองโคยักนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินไปที่พายเรือคายักค่ะกิจกรรมดูดีกิจกรรมนี้คือพายเรือคายักค่ะโอเคตามมาดูกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนเป็นครั้งแรกของคริสและน้องพราด้านะในการทำกิจกรรมนี้ค่ะไม่เคยพายเรือเลยค่ะไม่เคยพายเรือว่ายน้ำอย่างเดียวโอเคตามมาดูกันสวยมากวันนี้อากาศหนาวนิดนึงดาร์ลิงดีเกลก็เชื่อVoilà, nous sommes prêts pour partir. Ah non, il n'y a pas de mouille. C'est bon ? Bah, allez-y, montez dans le canoë, moi je vous pousse. Mais, je prends ça. ตอนนี้เราลากเรือขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นประตูเปิดสำหรับเรือเพื่อที่จะเข้ามานะตรงนี้เป็นประตูเปิดล่องเรืออ้อยเหนื่อยมากตอนนี้ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้เป็นเขื่อนนี่เรือของเราหนักมากลากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลุยต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะสวยมากโอเคเลยตอนนี้เราอยู่ที่นูเมโลกักค่ะเบอร์สี่นะที่เราต้องลากเรือลงนะเพื่อที่จะไปต่อค่ะโอ้ฝึกพลังสุดๆไม่ใช่พายอย่างเดียวนะขึ้นบกด้วยเพราะว่าเราไปทางนี้ไม่ได้เนี่ยอันตรายแล้วต้องไปต่อค่ะไปทางอันนี้ประตูทางเข้าเรือใหญ่แต่ดีสนใจมากเส้นเล็กนี่ en fait il y a deux chaînes qui guident les deux battants qui permet d'ouvrir les clés un de chaque côtéMais on ne peut pas ouvrir les deux battants si on ne déverrouille pas. Si on ne déverrouille pas, comment dire ? Si on ne déverrouille pas les clavettes qui sont en dessous. Vous voyez, là, il y a des clavettes et qui passent en dessous et qui bloquent les ports. Donc, les deux petites molettes ici en haut
sert à déverrouiller les clavettes. Voilà. Là, je déverrouille les clavettes. Et lorsque les deux clavettes sont déverrouillées, alors à ce moment-là, je peux actionner les vérins des deux portes de chaque côté. Et là, on ouvrira l'ensemble des deux. Après, les niveaux d'eau vont s'équilibrer. Lorsque les niveaux d'eau s'équilibrent, à ce moment-là, on referme l'écluse d'un côté et on réouvre l'écluse de l'autre côté. Et là, le bateau va descendre au fur et à mesure que le niveau d'eau va baisser pour se mettre au même niveau que la partie en aval. Voilà, vous avez compris comment fonctionne une écluse. C'est très simple. À bientôt! À bientôt! Fish jump. Non, ah oui. สวยมากๆเลยWhat kind of vegetable along the river? It have a kelkosh, Ilya kelkosh along the river vegetable. Flower. Sa. Yeah. We come salad.En même temps. Allez. Un. Deux. Après. On essaie. Un. You put the paddle in the water. Un. 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 Ow. Go. A go. No. Un. 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 Okay.Okay.
ป็นทวินนะคะนัววันแล้วก็สู้ๆค่ะโทรศัพท์เป็นละคนไปถามที่เกาะสมุยนะสู้ๆค่ะเกาะภูเก็ตก็ได้สู้ๆแล้วต้องเข้าอีกไหนอันดวดไหนอันดวดCome to see when you stand up. Can you come when you stand up? You want to see? I stay in front. ตอนนี้มีนกอยู่ข้างหน้าเรานะคะเห็นไหม And after it gonna fly and you record. When you start to fly. I don't think they interfere. When you take off. Well, you เห็นไหมมีนกมีนกเดียวข้างหน้าเราด้วยเราต้องมาเนี่ยระวังนะเราต้องมาข้างหน้าไม่ใช่เกาะนะข้างหน้ามันเป็นไอ้นี่พุ่มไม้ใช่เอาดาวดิสิ this one I never see this color before with those kind of bird it's like ไม่กลัวเลยไปแล้วว้าวเห็นไหม it's look like in the movieคิดเป็นไดโนเสาร์ไหมใช่ใช่ใช่ซาลูซาลูตูเดอะมงเดอร์เบียงเวนูอาปาปิยองเวิร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวล็อกนี้เป็นวล็อกแนะนำโรงแรมที่คริสกับครอบครัวมาพักที่คนอยากนะคะชื่อชาโต้ชาโต้อะไรสักอย่างเดี๋ยวลืมอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราแนะนำโรงแรมที่เรามาพักนะคะมาดูความน่ารักของชาโต้ที่นี่กันค่ะตอนนี้มีที่ชาร์จสำหรับรถอิเล็กทริกด้วยนะคะคือเลิศมากค่ะน้องเพิ่งนอนสบายเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันนี้เป็นส่วนของพี่ซีนนะคะประทับใจมีต้นกล้วยด้วยอันนี้คือห้องจากุซีแล้วก็สปาเนาะนี่ในส่วนของพี่ซีน yes I see อุณหภูมิวันนี้เบาปติดคุยซินให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นบาร์มินิบาร์โอเคพามาดูห้องที่หนึ่งนะคะห้องที่หนึ่งเป็นห้องน้องพราด้าห้องน้องพราด้าค่ะสวยมากเลยเป็นห้องนอนของแดดดี้และมามองนะ
คะเราเลือกห้องนอนติดห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำค่ะห้องน้ำอันนี้คือห้องเปิดติเต้เปิดติเต้นะคะเดี๋ยวไว้ดูพรุ่งนี้เช้านะมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์เล็กน้อยโหมีบันไดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปสำรวจกันอีสไลด์กันละช้อมปูละเหมือนห้องใต้ดินนะโน่นเหมือนห้องเก็บวายอยู่ข้างล่างอะแบบชาโต้ใช่ไหมห้องเก็บวายไม่ใช่อีสเก็ตที่เซซ่าเขาทำเป็นห้องนั่งเล่น living room แต่คิดว่าในอดีตน่าจะเป็นเนาะห้องเก็บวายมากกว่าว่าเย็นกัดจิตไปสำรวจข้างบนโอ้ยบิลองดูอินสนจริงๆคือมุมเปิดตีเดย์ของเรานะคะก็จะมีทุกอย่างที่มีตามสไตล์ฝรั่งเศสต้องแต่ช็อกโกแลตอยากกันว้าววิชิตด้วยเลิศดูแลตัวเองค่ะ